เมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีผู้ก่อเหตุควางระเบิดใส่ฐานชุดคุ้มครองตำบลบ้านก่อแหลปิเละตําำบลปากหารังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและยิงปะทะกันหลังเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์พบว่าอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต4นายบาดเจ็บหลายนายและเป็นผู้บาดเจ็บสาหัส3คนนำตัวส่งโรงพยาบาลเมืองปัตตานีแล้วนอกจากนั้นบนถนนสาย418ตั้งแต่ต,แต,ตำบลน,น้ำดำ ตำบลปกกาหรือสงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและเส้นทางมุ่งไปยังจังหวัดยะลาเกิดเหตุเผายางรถยนต์และโรยตะปูเรือใบหลายจุดทำให้รถยนต์ที่สัญจรเสียหายเจ้าหน้าที่จึงกั้นพื้นที่ที่เกิดเหตุและผู้นำกำลังและได้นำกำลังเข้าตรวจสอบแล้ว